วัสดีครับบทนี้เราจะมาเรียนต่อในเรื่องของการปรับแต่งส่วนต่างๆของการใช้งานเว็บไซต์ของ Joomla นะครับโดยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนในส่วนของเมนูนะครับการเพิ่มเมนูการปรับแต่งเมนูต่างๆไปแล้วนะครับอาทิตย์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการจัดการจัดการคอมโพเนนต์นะครับโมดูลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกนะครับของ Joomla นั่นเองนะครับในการสร้างสมาชิกอะไรต่างๆนะครับมาดูหัวข้อนะครับที่เราจะเรียนกันก็มีการจัดการคอมโพเนนต์นะครับการจัดการโมดูลต่างๆนะครับจริงๆแล้วนะครับในการเพิ่มก็เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างในการใช้งานนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่3ก็คือในส่วนของ user นะครับหรือสมาชิกนั่นเองนะครับมาดูกันเลยแล้วกันนะครับทุกครั้งก็อย่าลืม start นะครับ service ก่อนนะครับถ้าไม่ start ก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับเข้า URL นะครับเว็บไซต์นะครับเป็น local host virtual มาแล้วก็ administrator เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ชื่อผู้ใช้ก็ต้องเป็น admin นะครับรหัสก็ตามที่เราตั้งไว้เลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบในส่วนของ component หรือโมดูลนะครับก็เรามาดูในส่วนของการจัดการโมดูลก่อนนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นโมดูลนะครับที่ติดตั้งลงไปแล้วนะครับก็เหมือนในหน้าจอนะครับหน้าจอหลักของหน้าเว็บไซต์นะครับลองเปิดดูก่อนก็ได้นะครับก็จะมีในส่วนของอะไรบ้างนะครับเมนเมนูนะครับ VM Shopping Cart Search Shop นะครับโมดูลไหนถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็ติ๊กเหมือนผมจะยองยกตัวอย่างนะครับผมไม่ต้องการเมนเมนูนะเอาออกนะครับติ๊กออกนะครับลองไปดูหน้าหลักหน้าของนี่ดูนะครับเห็นไหมเมนูข้างบนก็จะหายไปนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวจัดการว่าส่วนไหนเราต้องการจะให้มันโชว์ไม่ให้มันโชว์นะครับก็สามารถที่จะปรับแต่งปรับเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ขอเอากลับมาก่อนแล้วกันนะครับติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกนะครับนะครับลองกลับไปดูอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของการจัดการโมดูลก็จะกลับมาแล้วนะครับได้ละนะครับต่อไปนะครับจะลองเพิ่มในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับในการเพิ่มตัวหนึ่งนะครับเป็นส่วนเสริมเข้ามานะครับมาดูว่าเราจะมีวิธีการเพิ่มติดตั้งเข้ามาอย่างไรนะครับก็ไปที่เมนูการจัดการส่วนเสริมนะครับต่างๆนะครับแล้วก็เลือกตรงแพ็กเกจนะครับตรงนี้ที่เราจะติดตั้งเพิ่มเข้ามาในส่วนนี้นะครับชื่อว่า JCE นะครับ com underscore JCE นะครับตัวนี้เป็นเหมือนเป็น tool เป็นเครื่องมือเป็น text editor นะครับที่ช่วยให้เราสามารถเพิ่มรูปได้ง่ายขึ้นอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับมาลองติดตั้งกันดูนะครับเป็น component นะครับตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็กด open นะครับเสร็จแล้วก็เลือกเป็น upload และติดตั้งเข้าไปนะครับติดตั้งรอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะกันนะครับนะครับ JCE Editor 2.5.2 นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับพอเรามาดูในส่วนของ component นะครับ component เราก็จะเห็นว่ามีเป็นตัวของJCE Editor นะครับเป็นตัวช่วยในการจัดการเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็เข้ามาดูได้เป็นส่วน component เพิ่มเติมขึ้นมานะครับต่อไปนะครับตัวนี้มันจะไปใช้งานอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับไปที่ Site กับ Control Panel ก่อนด้วยกันนะครับแล้วเลือกตรงที่การจัดการเนื้อหานะครับการจัดการเนื้อหานะครับจากครั้งที่แล้วที่เรามีการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปนะครับลองเข้าไปดูนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงช่องเนื้อหานะครับตรงนี้ Tool เครื่องมือจะมีแค่นี้เราต้องไปตั้งค่าก่อนของ JCE ให้มันสามารถใช้งานได้นะครับจึงจะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นในส่วนนี้นะครับวิธีการก็ไปที่ตรงนี้ขอปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนนะครับไปที่ไซต์นะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าระบบหลักนะครับเลือกที่ตัวช่วยเขียนเนื้อหานะครับตัวช่วยเขียนเนื้อหานะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็น Editor JCE นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับบันทึก
นะครับเสร็จแล้วเราลองไปที่เนื้อหาแล้วก็การจัดการเนื้อหาดูนะครับเลือกเข้าไปที่ในข้อความนะครับเข้าไปแก้ไขดูนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีฟอนต์มีการเพิ่มรูปเพิ่มอะไรนะครับทำให้เราสามารถที่จะเขียนข้อความหรือจัดการข้อความเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการจัดการในส่วนของการจัดการส่วนเสริมนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเห็นอยู่นะครับในเมนูของการจัดการนะครับเมนูของการจัดการนะครับก็จะมีตัวปลั๊กอินต่างๆนะครับมีเทมเพลตนะครับมันก็จะบอกสถานะว่ามีการเปิดใช้หรือไม่เปิดใช้อย่างไรนะครับนะครับเราก็มีอยู่ตั้งหลายหน้านะครับก็มาเลือกดูได้นะครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเทมเพลตที่ติดตั้งมากับตัวมันนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละเทมเพลตนะครับในการใช้งานนะครับในส่วนของปลั๊กอินหรือว่าคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับก็แล้วแต่เทมเพลตที่ติดตั้งมาด้วยนะครับ